สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนางขวัญล่าเพชรทองผู้พิพากษสาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกนำคณะเจ้าหน้าที่และเด็กเยาวชนร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปรับภูมิทัศน์สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เนื <N> ่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6 6พษรรา2 8กรกฎาคม2561ที่พื้นที่บริเวณริมถนนสาธารณะตลอดแนวรั้วของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งพื้นที่หน้าอาคารศาลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวรโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยัวารางกูลและเพื่อให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ทำความสะอาดเก็บขยะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนแก่ประชาชนเมื่อมาติดต่อราชการเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย